สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยการทัวร์บล็อกธุรกิจ Low Content Publishing กันอื่นๆเลยไปที่ Low Content Publishing แล้วก็บล็อกแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เข้ามาดูก่อนค่ะก็เข้ามาดูพร้อมๆกันอันนี้ก็จะอธิบายว่าธุรกิจ no content หรือว่า low content books เนี่ยคืออะไรก็หมายถึงว่าเป็นสมุดโน้ตที่ไม่มีเนื้อหาข้างในนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแค่สมุดหน้าเปล่าธรรมดาแต่ว่าTruth Can หมายความว่าบางทีก็ทำได้อย่างเพื่อ Sketchbook ก็มีหลายอย่างนี่ก็อธิบายบอกว่ามีบางเล่มก็มีเนื้อหาข้างหน้าบางเล่มก็ไม่มีแล้วก็บาง Journal ก็จะเป็นคำทำให้เกิดแรงบันดาลใจ Inspirational Quotes แล้วก็ Day Planner แล้วก็เป็นการวางแผนงานแบบอาทิตย์หรือแบบเดือนว่าคุณสามารถที่จะทำเงินด้วยธุรกิจno และ low content book ได้ไหมถามว่าทำได้บอกว่าทำได้จะเป็นลูกค้าว่าใครที่ซื้อสมุดโน้ตประเภทนี้นอกจากนี่ก็อธิบายว่านอกจากเป็นผู้ซื้ออย่างเราท่านๆก็จะมีบริษัทห้างร้านหรือว่ากลุ่มพวกคลับอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสโมสรเป็นกีฬาเป็นสโมสรเป็นกีฬาต่างๆหรือว่าเป็นโบสถ์ที่ซื้อถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่นักเขียนหรือว่าไม่มีความอดทนพอที่จะเขียนนิยายนี่เฉลี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะต่อเล่มว่าธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่ดีสำหรับคุณเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนั่นเองคุณรอบเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะคะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ก็ฝรั่งเยอะค่ะที่ย้ายไปอยู่เมืองไทยย้ายไปอยู่เชียงใหม่เพราะว่าได้เงินเป็นเหรียญอเมริกาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาทก็รู้สึกขอบคุณคุณรอบคาร์บอนนะคะเพราะว่าเป็นเป็นสมาชิก newsletter เป็นข่าวสารด้านอีเมลนั่นเองแล้วก็จำได้ว่าตอนเดือนธันวาปีที่แล้วก็ได้อีเมลจากคุณรอบค่ะบอกว่าเขาเริ่มทำธุรกิจ Low Content Publishing เนี่ยแล้วพอดีเมย์มี account กับทาง KDP อยู่แล้วค่ะมีหนังสือภาษาอังกฤษวางขายเล่มหนึ่งอยู่แล้วก็เลยลองทำดูเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ Photoshop เราก็ทำเป็นแล้วก็ดาวน์โหลดรูปฟรีแล้วก็เนื้อในก็ใช้ Google Slides แล้วก็จำได้ว่าเล่มแรกที่ขายได้วันที่10ธันวาค่ะเพราะว่าเริ่มทำประมาณต้นเดือนธันวาก็เริ่มแรกขายได้ภายใน1อาทิตย์ก็มาดูบทความนี้อันนี้เป็นรายได้ของเขาของเดือนธันวานะคะเดือนธันวานี่ยอดขายจะมากกว่าปกตินี่เป็นของเดือนธันวา14พฤศจิกาถึง13ธันวาก็ 3,000 เหรียญได้ 3,000 เหรียญอเมริกา 3,000 เหรียญอเมริกาก็ประมาณ 90,000 กว่าบาทก็ช่วงคริสต์มาสเนี่ยค่ะก็ขายดีเกิดว่าคุณทำธุรกิจนี้ก็อยากแนะนำให้เริ่มวางแผนเลยค่ะว่าจะทำคริสต์มาสเกี่ยวกับสมุดโน้ตประเภทไหนทำให้ใครก็อยากแนะนำให้เริ่มวางแผนก็เลยแล้วก็อีกนิดนึงก็คือวันนี้อย่างวันนี้ที่ขายได้เนี่ยเป็น Planner 2019ถึง2020ก็มีคนซื้อก็แสดงว่าเดือนนี้เข้ากลางปีแล้วเดือนสิงหาแล้วคนก็เริ่มหาซื้อ Planner ของ2020กัน2020แล้วก็อยากให้คุณเริ่มคิดนะคะว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับปีใหม่พวกplanner yearly planner หรือว่าเป็นของ academic planner พวกของ planner ของพวกครูอาจารย์แล้วก็พวกนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วที่อเมริกาอันนี้เป็นเขาให้ตัวอย่างมาดูของคุณร็อบเป็นแค่ตัวหนังสือธรรมดาแต่อันนี้เป็น prompt journal นะคะของเขาว่าเคยดูแล้วเป็น prompt journal ก็มีให้รู้สึกว่าเป็นลองเข้ามาดู รู้สึกว่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดมีคำข้างในดูข้างในไม่ได้ไม่เป็นไรกลับไปก็คือเป็นจะเน้นเกี่ยวกับคนทำอินทรีเนอร์คนทำธุรกิจของตัวเองนั่นเองแล้วก็เป็นถ้าจำไม่ผิดท้ายเล่มค่ะจะมีแรงบันดาลใจแล้วก็เขาก็แนะนำว่าเวลาหานิชเนี่ยหาตลาดเนี่ยให้หาตลาดแคบลงมาอย่างกีตาร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมีตั้ง 2,000 มีวางขายตั้ง 2,000 เล่มซึ่งคู่แข่งเยอะนะคะ 2,000 เล่มนี้เยอะมากถ้าส่วนตัวแล้วถ้าในคอร์สมีจะแนะนำให้หาตลาดที่มีวางขายไม่เกิน 1,000 เล่มค่ะประมาณ 1,000 เล่มนี่ก็แนะนำว่าอย่างเกิดว่าหานิชที่แคบๆลงมาอย่าง Stuntman Notebook เนี่ยมีวางขายแค่ 22 เล่มก็ตัวอย่างของการดีไซน์สมุดโน้ตถ้าเกิดว่าคุณสนใจเรื่องของการดีไซน์ถ้าเกิดว่าเบื่อทำเป็นตัวอักษรเป็นแค่ตัวอักษรสีขาวปกสีดำแบบนี้ก็มีคอร์ส Photoshop สอนนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอันนี้เป็น journal สำหรับคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เป็น logbook gratitude journal logbook ก็คือที่บันทึกค่ะอย่างเช่นว่าวันนี้ทำอะไรเป็น logbook เพราะว่าวันนี้ทำอะไรอย่างเป็นของออกกำลังกายก็ออกกำลังกายหรือว่าเป็น food journal ก็การอาหารประเภทไหนกี่แคลอรี่เป็นพวกลดน้ำหนักค่ะ gratitude journal ก็เป็น journal ที่เป็นคำขอบคุณค่ะว่าก็ได้รับความนิยมค่อนข้าง popular ที่มีสอนคนขายเยอะค่ะ gratitude journal ก็แปลว่าวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณที่ถ้าได้ไอเดียดีๆในการทำธุรกิจเป็น gratitude journal แบบนี้ก็มีคนรอบมีchannel ที่ YouTube นะคะมีไม่เยอะค่ะวิดีโอที่สอนธุรกิจนี้มีไม่เยอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่ของเขาเป็นของปีที่แล้วค่ะที่11ธันวาปีที่แล้วขายได้95เล่มก็มาดูของคนอื่นกันบ้างอันนี้เป็น7เคล็ดลับในการทำธุรกิจ Low Content Publishingคนนี้ก็แนะนำว่าให้เริ่มจากสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วอาจจะชอบทำอาหารชอบเรื่องธุรกิจเรื่องประวัติศาสตร์การเดินทาง DIY ก็คือ do it yourself ทำด้วยตัวเอง mystery เป็นพวกเกี่ยวกับก็คือเริ่มจากสิ่งที่คนสนใจนั่นเองอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันว่า niche selection คือให้แนะนำตลาดที่แคบลงมาก็แนะนำเรื่องของเป็นอย่างเป็นไดอารี่สำหรับคนที่ลดน้ำหนักเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นพวก anxiety suffer ก็คือคนที่ชอบวิตกกังวลนั่นเองพวกเครียดเป็นพวกความเครียดความวิตกกังวล anxiety ก็ประเภทยกตัวอย่างประเภทของสมุดโน้ตที่คุณทำได้เป็นไดอารี่เป็นโน้ตบุ๊กคุกบุ๊กเป็นหนังสือเด็กเป็นปฏิทินล็อกบุ๊กเป็นเจอร์นัลPicture Guidebooks ก็คือเป็นมีรูปภาพแล้วก็ให้แนะนำว่าขั้นสมมติว่าการออกกำลังกายก็เป็นรูปออกกำลังกายว่าขั้นตอนที่1แล้วก็เป็นรูปแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะมีรูปกับมีคำอธิบายแบบนี้เรียกว่า Picture Guidebooks ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรูปเนี่ยค่าพิมพ์เพราะว่าเป็นสีเนื้อในต้องเป็นสีค่าพิมพ์สูงค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งราคาให้แพงขึ้นมาก็ไม่แนะนำให้ทำนะคะแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาแนะนำตัวนี้มาก็บอกว่าอย่ากลัวที่จะเอาซอสก็คือเอาจ้างคนทำอย่างเช่นจ้างทำปกอะไรเงี้ยถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำนี่ไม่จำเป็นเลยนะคะถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำเนี่ยก็ฟรีหมดทุกอย่างค่ะอยากให้เข้าใจธุรกิจตัวนี้ก็ต้องทำลงมือทำด้วยตัวเองแล้วก็จะได้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนมันทำยังไงพอทำเงินจากธุรกิจนี้เราค่อยจ้างคนทำปกจ้างคนทำเนื้อในหรือว่าซื้อเนื้อใน บอกว่าให้ใช้ Print on Demand Service ก็คือการพิมพ์ที่ไม่มีขั้นต่ำพอลูกค้าสั่งของมาก็พิมพ์นั่นเองบอกว่าถ้าเกิดว่าหาสมุดโน้ตที่ทำเงินได้แล้วก็สมมติว่าเป็นสมุดเกี่ยวกับผู้หญิงทำเงินได้แล้วก็ให้ target ก็คือให้ขายให้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าเป็นคุณแม่คนใหม่หรือว่าอาจจะเป็นไดอารี่สำหรับผู้ชายสำหรับวัยรุ่นผู้หญิงอันนี้ก็นิวเป็นคุณแม่คนใหม่แล้วก็หรือว่าคนที่เพิ่งหย่าร้างเป็นไดอารี่ของคนหย่าร้างก็แนะนำมาหลายเทคนิคเหมือนกันก็มาดูอีกสักอีกอันหนึ่งนี่ถ้าคุณอยากหาไอเดียก็เป็น low content publishing business แบบนี้ก็ได้หรือว่า no content publishing อันนี้คุณเคลลี่ publish เมติดตามอยู่นะคะแต่ดูมาหลายคลิปเราก็รู้สึกว่าเป็นสไตล์แบบชิดแชทมากกว่าก็ไม่ค่อยอาจจะเน้นเนื้อหาหลักๆนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นตอบถามตอบอะค่ะก็เป็นสไตล์แบบพูดคุยกันมากกว่ามาดูอันนี้ก็8เทคนิคสำหรับการพิมพ์สมุดโน้ตเล่มแรกก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะเลือกหัวข้อที่คุณสนใจหรือว่าคุณรู้อยู่ก่อนแล้วแล้วก็เลือกตลาดที่แบบเฉพาะเจาะจงอย่างสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับหมาเป็น journal คนที่รักหมาก็อาจจะเป็น French Bulldog เป็นระบุพันธุ์ไปหมาพักนี่ก็ของเมนี่ส่วนใหญ่ก็จะทำพักค่ะก็แนะนำให้ใช้ PLR ย่อมาจาก Private Label Rights แล้วก็เขาบอกว่าให้ทำให้ใช้ PLR เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เพราะว่าถ้าเป็น PLR ถ้าคุณซื้อลิขสิทธิ์มาก็สามารถที่จะดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมรูปหรือว่าเป็นเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์แบบนี้ก็ใช้ได้หลายอย่างก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองก็ต้องขอย้ำว่าไม่จำเป็นนะคะถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อค่ะอาจจะเข้ามาดูอย่างเว็บไซต์นี้ก็จะขาย private label rights ก็อาจจะเข้ามาดูเอาเป็นไอเดียแล้วก็ไปทำสมุดโน้ตของตัวเองอาจจะทำเป็นสมมติว่าคุณจะทำพวก logbook หรือว่า journal ก็ให้ดูไอเดียค่ะแล้วก็ทำเองเพราะว่าถ้าทำเองเนี่ยก็เนื้อหาเนื้อในก็จะไม่ซ้ำของคนอื่นนะคะถ้าคุณไม่มีเวลาทำเองจะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขเองก็แบบนั้นก็ได้ spin that content ก็เหมือนบล็อกเมื่อกี้แนะนำส่วนว่าคุณทำ daily planner สำหรับ daily planner ก็คือการวางแผนการทำงานแต่ละวันแล้วก็ตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นสำหรับคนเป็นการตั้งเป้าหมายเป็น planner สำหรับการตั้งเป้าหมายสำหรับคนที่ลดน้ำหนักสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสำหรับคนที่ต้องการที่จะออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าจะเป็น planner 30 วันสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเพิ่มเติมนิสัยการสร้างนิสัยที่ดีแบบนี้อันนี้ก็แนะนำประเภทของสมุดโน้ตเหมือนกัน Cookbook Diaries Notebook Logbook Calendar เป็นมีหลายประเภทได้ทำกันเลยบอกว่า Companion Products บอกว่าสมมติว่าคุณทำเป็น Journal จะเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้อาจจะทำเป็น Note Cards อาจจะทำเป็นการ์ดหรือว่าเป็น Stationery เป็นของที่ใช้ในออฟฟิศนั่นเองหรือว่าจะเป็นที่ขั้นหนังสือก็ได้ถ้าเป็นคุกบุ๊กถ้าสมมติว่าคนเขียนหนังสือคุกบุ๊กก็อาจจะทำเป็นโน้ตบุ๊กที่จดบันทึกตำราอาหารเป็นตำราอาหารที่เป็นแบบการ์ดหรือว่าจะเป็น Shopping List Notepad ก็คือเขียนรายการที่คุณจะไปซื้อของนั่นเองจะทำเป็น Notepad ก็ When to outsource คือเมื่อไหร่ที่คุณจะจ้างคนอื่นทำก็แล้วแต่คนบอกว่าก็กราฟิกส์นะคะบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือกราฟิกส์ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยเก่งเรื่องของการออกแบบก็ให้เอาซอร์สได้หรือว่าจะซื้อเป็น PR template ก็ได้ก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำซ้ำก็คือทำไปเรื่อยๆก็กลับไปที่เทคนิคที่1ก็เอามาให้เป็นตัวอย่างแค่นี้ค่ะแล้วก็ธุรกิจตัวใหม่ล่าสุดของเมย์เกิดว่าคุณติดตาม Facebook Fan Page ก็อาจจะผ่านหูผ่านตาโพสที่เมย์ลงไปแล้วแต่ถ้าคุณเพิ่งเจอวิดีโอนี้ก็ธุรกิจใหม่ที่จะทำก็คือ Printable ค่ะที่ทำเป็น Planner ค่ะ Printable Planner ก็มี Search 8,000 ก็คือมากกว่า 8,000 ครั้งใน 1 เดือนก็เป็นคนค้นหานี่เยอะก็ที่ชอบธุรกิจนี้ก็เพราะว่าคุณทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดแล้วก็เป็นเพราะเป็นสินค้าดิจิทัลก็จะไม่รับรีฟันนะคะคือลูกค้าคืนสินค้าไม่ได้ก็ลดเรื่องของปัญหาการคืนสินค้าไปแล้วก็แค่ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดก็ทำเงินได้ตลอดค่ะที่ทำอยู่ถ้าเกิดคุณสนใจจะเปิดร้านEtsyแล้วก็ติดตามความคืบหน้าธุรกิจนี้ของเมย์ต้องการเปิดร้านก็ลิงก์อยู่ตรง description นะคะเกิดว่าคุณใช้ลิงก์นั้นก็เวลาเปิดร้านเนี่ยค่า listing fee ไม่ต้องจ่ายค่ะคือได้40 listing 40สินค้า40รายการแรกฟรีก็ลิงก์ที่ description ข้างล่างเกิดว่าคุณสนใจธุรกิจนี้ก็ไม่มีคอร์สสอนแล้วนะคะก็จะมีคอร์สพื้นฐานสำนวนเงินล้านก็สอนละเอียดมากค่ะสอนเป็นขั้นตอนแล้วก็มีระดับ Advanced แล้วก็มีสอนการทำปกสมุดโน้ตด้วย Photoshop ก็คัดเลือกมา19ดีไซน์ที่ขายได้ของตัวเองค่ะก็พิสูจน์มาแล้วว่าทำเงินได้ค่ะก็มาแบ่งปันกันแล้วก็แจกฟรี Source Files ด้วยแล้วก็คือซอสไฟล์เนี่ยถ้าคุณใช้ Photoshop ก็ใช้รูปของตัวเองได้เลยนะคะแบบนี้แล้วคอร์สโน้ตเงินล้านตอนนี้ความยาวตอนเริ่มทำความยาว3ชั่วโมงนะคะตอนนี้คิดว่าอาจจะเป็น3ชั่วโมงครึ่งหรือว่า4ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็6คลิปแรกที่เขียนว่าพรีวิวค่ะดูได้ฟรีถ้าเกิดว่าคุณยังใหม่กับธุรกิจนี้ก็แนะนำให้ดูตรงนี้ค่ะถามตอบก็รวบรวมเอาคำถามจากนักเรียนที่ถามเข้ามาค่ะความยาวเกือบ20นาทีแล้วก็คอร์สนี้แจกฟรีเนื้อในทั้งหมด7เนื้อในด้วยกันก็คือเรียนเสร็จเรียนเสร็จแล้วก็อัปโหลดไฟล์วางขายสำนวนที่Amazonได้ทันทีเลยแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าตอนนี้เรามีกลุ่ม Facebook แล้วก็อยากจะเชิญคุณเข้ามาร่วมกลุ่มค่ะถามคำถามได้นะคะมีก็จะแล้วก็เมย์ก็จะมีเคล็ดลับที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้แล้วก็สมาชิกก็ถามคำถามได้ค่ะแล้วก็ธุรกิจแอดมินก็มีเมย์คนเดียวค่ะไม่มีแอดมินคนอื่นค่ะเกิดว่าส่งข้อความหรือถามมาก็เมย์ค่ะเป็นคนตอบก็คิดว่าคงจะมีเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามข่าวไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ